สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นครับได้เวลาเลี้ยงช้างแล้วครับ4โมงครึ่งจะ5โมงครับได้เวลาพาช้างกินหญ้าปล่อยกินหญ้าแล้วครับภูเก็ต4โมงครึ่งดวงอาทิตย์ยังสูงครับมืดชาครับมืดชานะครับมืดคำชาครับปลายโตโน่ครับยืนหญ้าท่วมตัวเลยครับกินหญ้าหิเปียครับหน้าวิวครับกินหญ้าดีครับก็รักที่ซ่องครับปลูกต้นไม้ต้นเพลครับเมื่อคืนก็ปลูกเชือกครึ่งนึงครับ10เมตรครับมาวันนี้ก็ปลูกรักเดิมครับแต่ปล่อยเชือกยาวมากขึ้นร้อยมัดเชือกครับ20เมตรครับช้างกินหญ้าดีครับเนี่ยครับชีวิตคนเลี้ยงช้างครับความสุขก็คือได้อยู่กับช้างครับสำหรับความรู้สึกสำหรับคนที่มีหัวใจที่รักช้างอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ความสุขอยู่ครับอันใบอย่างมุกอย่างอื่นครับบรรยากาศวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกครับนะครับเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานครับนะครับมีแดดจ้าครับพื้นดินก็แห้งครับในการก่อสร้างก็ขุดซ่าสร้างอาคารของเอลิเฟนแคร์ก็ทำได้จำทีครับวันนี้ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของการบริการให้บริการนักท่องเที่ยวก็ต่างๆก็ทำได้ดีครับวันนี้ครับฝนฟ้าก็เปิดทางให้พวกเราได้ทำงานกันครับกินดีครับกินหญ้ากับปลายโตโน่ครับกินดีครับกินเพลินครับไม่นักใจครับนะครับแล้วก็ซ่อนไม่ให้เล่นลักกับนะครับไม่ให้เล่นกกลักนะครับพยายามผูกลักทีมั่นคงทำไมมั่นคงก็ต้องใส่โซ่ปลอกกับเผื่อไม่ให้เล่นได้เต็มทีครับนะครับหญ้าท่วมตัวเลยครับเสียงลมเสียงใบไม้เสียงนกเข้าเสียงช้างสะบัดหูปรุบปรับปรุบปรับเสียงช้างเกวงห้างโดนลำตัวเผื่อไล่แมลงรินไรที่จะก็ลำตัวกัดเข้าครับเป็นเสียงที่ไพเราะครับยามเย็นครับนี่คือความสุขของพวกเราอย่างแท้จริงครับนะครับเอานี่ครับเอาบางช้างกำมะลาครับเป็นเวิงทะเลที่สวยงามมากครับอารมณ์ดีครับกินเล่นกินเนี่ยนั่นยาทั้งยาข้นทั้งยาหิเปียกินเมื่อเช้าครับท้องมันจะแตกครับบินเลยครับเดินครับติดปีกเลยเสียงท้ายลมเสียงตดกับฟังแล้วชื่นใจครับนะครับเนี่ยครับคนที่เขาศึกษาครับถ้าได้ยินเสียงตดได้มีเอ็นกองขี้ช้างอยู่ในรักก็ชื่นใจครับแต่ว่าถ้าช้างไม่ขี้ไม่มีขี้สักก้อนนึงชาวนั้นมาไม่มีขี้สักก้อนนึงแล้วก็ท้องเริ่มป่องพองขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเสียงตดครับบางคนก็ไม่รู้เรื่องครับคิดว่าช้างกินอิ่มที่ยิ่งช้างท้องอืดท้องขึ้นครับนะครับอันตรายครับเพราะงั้นทุกเจ้าต้องสังเกตกับกวนช้างครับทีนี้ก็จะซ่อนอบรมไปด้วยนะครับกวนช้างครับไม่ใช่สักแต่เลี้ยงครับไม่ใช่สักแต่ว่าขี้กินขาเอาขารบ
อยากได้ครับติ๊บเต่านั้นครับนะครับใครก็มันลังจางเต่านั้นครับไม่จ่ายครับไอ้นั่นคือมาเลี้ยงจางเผื่อห้าห้ากินกับจางครับจางเป็นเครื่องมือทำมากินของคุณครับนะครับย่าจางอิ่มไม่อิ่มไม่รู้ไม่ทราบนะครับเจ้าของจางซื้อย่าให้ก็โยนถ้าไม่มีย่าก็กูไม่สนใจตื่นเช้ามาก็คือทำงานต่อจางจะอิ่มไม่อิ่มอยู่อย่างไรตาฟ้าตามัวชายยาตัวนี้มายอดมารักษาไม่รู้เรื่องครับนั่นพวกนั้นก็คือก็เรียกว่ามาหากินกับจางครับมาก็จางกินครับนะครับเวียนกรรมครับนะครับผมยอมรับเลยว่าผมบอกเลยว่าเป็นเวียนกรรมนะครับถึงพวกเรานะครับท่านที่บอกไปถ้าลนถ้าควานไม่คุณภาพพอค่ายครับไม่ใช่ว่าสาเหตุจางเจืองนี้แต่ว่าจะค่ายไรจางไม่ดีไม่จ่ายครับควานไม่ดีผมค่ายครับผมบอกตรงครับไม่เอาจางมาทรมานแน่นอนครับให้ไปอยู่กับเจ้าข้องที่ว่าก็มีความไฟฝันมาชีวิตนี้ยากมีจางสักเชือกนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงจางดูแลท่านุท่านน้อมเมื่อสมาชิกในครอบครัวจางสมควรจะไปอยู่กับทีแบบนั้นกับไม่ใช่มาอยู่กับทีธุรกิจที่สกปรกกับนะครับธุรกิจที่สกปรกก็คือแบบไหนง่ายๆเลยครับเอาจางมาทำมากินไงครับนะครับตายก็ฟังนะครับตายก็ซื้อเชือกไม่มาทำงานต่อเพราะคุณมีเงินครับแต่พวกเราไม่มีเงินครับแล้วก็ปวดจิตปวดใจเราไม่เอามาฮิตพอครับนะครับทุกชีวิตนะครับเกิดมามันก็ต้องจากไปแต่ว่าก่อนจะจากไปครับคุณได้ทำมันเต็มที่หรือยังครับนะครับครับไม่ใช่ปล่อยชีวิตผ่านไปวันๆนะครับแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับเสียได้เวลาที่ผ่านมาครับมันไม่คุ้มครับที่จะใช้ชีวิตไปแบบนั้นนะครับก็ผ่านไปตามกาลเวลาครับวัยรุ่นชีวิตวัยเด็กชีวิตวัยรุ่นชีวิตหนุ่มสาวชีวิตกลางวัยชีวิตแก่เฒ่าครับไปตามวัยตามกาลเวลาครับนะครับทุกคนเกิดมาเพื่อจากกับซึ่งมีชีวิตครับนะครับเพราะงั้นทุกวันนี้คุณทำชีวิตคุณดีพอหรือยังครับคุ้มค่าหรือยังครับนะครับอย่างพวกผมเนี่ยก็คือพอแล้วก็ผมความทุกข์ของผมคือไม่ใช่การที่ท่องเที่ยวไปโน่นไปนี่แล้วก็มีความสุขกับความทุกข์ของผมก็คือได้อยู่กับจางได้เลี้ยงจางครับได้ดัดจางนะครับได้ดัดจางได้ให้จางมีนิสัยดีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนพวกเรานะครับที่คือความสุขนะครับของพวกเราทางนี้จริงครับไม่มีความไฟฟันมายากไปเที่ยวต่างประเทศยากไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เพราะว่าที่บ้านเรามันคือความสุขที่สุดในโลกแล้วครับสำหรับพวกเราเพราะว่าเราได้เลี้ยงช้างอยู่กับบ้านอยู่กับปางนะครับอยู่กับคนครอบครัวที่อบอุ่นครับนะครับในเรื่องส่วนของเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนฟื้นไม่ได้ที่ทุกคนโกงมันไม่ได้ครับนะครับเพราะงั้นก็ต้องยอมรับครับนะครับแล้วก็ต้องเข้มแข็งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนะครับเนี่ยครับการที่ว่าอยู่แบบนี้พวกเราสามารถคลายเครียดคลายความกังวลนะครับรีแลกซ์ผ่อนคลายได้นะครับวัยรุ่นก็ออกหักมาก็มาอยู่กับจางก็ช่วยบรรเทาได้นะครับความเสียใจความกังวลได้ก็ได้เห็นจางได้กินยาอยู่แบบนี้มันเพลินครับนะครับสำหรับคนที่บ้าจางนะครับอย่างพวกเราครับนะครับดูจางวันนี้ง่าไปโดนอะไรมาเล่นเชือกหรือเปล่าง่ายาวหรือเปล่านะครับน้ำตาเยอะไหมอ้วนทวนสมบูรณ์หรือเปล่าสังเกตทุกรูกลมก้นครับนะครับคัดตู้นะครับในส่วนของเรื่องรายได้ธุรกิจก็ไม่ทราบว่ามันจะได้ดีแต่ละวันสักเท่าใดรายได้เข้ามาเท่าใดแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือเราทำแต่ละวันให้ดีที่สุดครับดูแลช้างให้ดีที่สุดดูแลนักท่องเที่ยวลูกค้าให้ดีที่สุดครับสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่ดีๆไงครับนะครับไม่ใช่อยู่กับการแข่งขันครับนะครับถ้าอยู่กับการแข่งขันก็จะไม่มีความสุขครับ
จะไม่มีความสุขชีวิตนะครับทุกอย่างคือการแข่งขันครับนะครับแต่ว่าเราจะแข่งขันกับอะไรเราก็แข่งขันกับความคิดของตัวเองดีกว่าครับนะครับเมื่อนักมวยนักเทควันโดนักตะกร้อนักวอลเลย์บอลทุกอย่างครับนะครับเนื้อฟ้ายังมีฟ้าครับนะครับเพราะฉะนั้นเราประเมินค่าตัวเองดีกว่าครับนะครับอย่าไปมองคนอื่นเลยครับนะครับมองคนอื่นเพื่อการเฉยชมได้ครับนะครับแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราได้ครับแต่ว่าไม่ใช่มองเพื่อการอิจฉานะครับไม่ใช่มองเพื่อการอิจฉานะครับเพราะอิจฉาตาโรนแล้วนอนไม่รับสุขภาพจิตเสียครับตายเร็วครับพูดตรงๆอายุสั้นลงครับตัวอย่างที่ดีก็สมควรเก็บมาเป็นประสบการณ์นะครับในการใช้ชีวิตแต่ว่าสิ่งไม่ดีก็คือไม่สมควรเอามาเก็บอยู่ในหัวสมองเลยครับนะครับชีวิตเหลือที่จะเป็นผู้นำครับไม่ใช่เป็นผู้ตามครับนะครับเหลือที่จะให้คนอื่นมาซ่องมาซ่องมาดูเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้ตามที่ว่าคอยซ่องแอบมองคนอื่นนะครับเลือกเอากับชีวิตครับนะครับยาสวยมากครับฝนตกประมาณอาทิตย์นึงครับขึ้นเขี้ยวชะอุ่มเลยครับสวยมากๆครับอะไรที่มันหล่นก็มันก็กลายเป็นภาระครับก็พยายามจะลดย่นให้มันอยู่กับความพอดีครับคือความเหน็ดเหนื่อยก็จะน้อยลงครับนะครับไม่ใช่ว่าสร้างสื่อจนให้เหนือคนอื่นแต่พอสุดท้ายเอาตัวเองไม่รอดครับนะครับเพราะงั้นหยุดตัวเองเป็นรักครับหยุดตัวเองเป็นรักแล้วชีวิตคุณจะรู้สึกสบายขึ้นนะครับเบาตัวขึ้นครับนะครับกินบ่ายเจ๋ยตัวเนาะห่างแกว้งหู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับชีวิตยามเย็นของพวกเราครับเดี๋ยวสะพังก็จะขี้ลงมาทีละเชือกซ่องเชือกตัวซ่องตัวมาขี้มาปล่อยกินหญ้าครับช้างไม่ได้ทำงานครับปลายตัวเนาะตัวพังๆเล็กๆวัยรุ่นก็ไม่ได้ทำงานครับเพราะว่าช้างพ่อเดินครับลูกช้างก็ไม่ได้ทำงานครับนะครับเลี้ยงอยู่กับบ้านนะครับเลี้ยงเพื่อความรักครับช้างทำงานยิ่งอยู่ประมาณ 2-3 เชือกวันหนึ่งรอบ2รอบแค่นั้นครับนะครับอยู่ที่ทะเลก็วันหนึ่งรอบ2รอบก็ปล่อยกินหญ้าครับนี่ครับนี่คือความตั้งใจที่ผมยากจะมีครับเพราะว่าที่ผ่านมาช้างสร้างให้เรามาตรงนี้ยากแล้วช้างเหนื่อยมาพอแล้วครับแล้วก็เราจะตอบแทนบุญคุณด้วยกันเลี้ยงอยู่กับบ้านเป็นสัตว์ประจำบ้านเป็นสัตว์ประจำชาติครับนะครับก่อนหน้านี้เคยทำงานตัวประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่นที่รู้ตามไม่ถึงการนะครับจ่ายงานวันหนึ่ง8เที่ยว9เที่ยว10เที่ยวเพื่อมีรายได้เพื่อไต่เต้าสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ว่าพอสร้างได้แล้วบรรลุนิติภาวะมากขึ้นในวงการช้างก็ได้ทบทวนนะครับที่ผ่านมาเราจ่ายงานเขานักมากเกินไปหรือเปล่านะครับค่ายก็เลือกค่ายไปให้ยุ่งในทีดีๆครับไม่ใช่ว่าเลือกไปติดคุกกับช้างบางเชือกที่ผมค่ายไปก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกว่าผมก็รู้สึกผิดกับนะครับทำผิดพลาดไปนะครับไปยุ่งที่ว่าตาดุนกว่าพวกเราทรมานกว่าพวกเรานั่นคือสิ่งที่เป็นกังวลอย่างยิ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นค่ายทุกนิดน้อยแสนสองแสนก็ค่ายครับข้อแค่ว่าคุณรักช้างจริงๆครับแล้วก็บุญบารมีก็จะเกิดกับตัวเราแล้วก็ตัวเขานะครับแล้วก็เงินทองก็จะไหลมาเทมาไม่คาดกระเป๋าครับนะครับไม่คาดเปล่านะครับนะครับแต่ว่ากับมุมมองอีกมุมนึงที่ว่าเงินได้เงินทองได้มาเยอะแต่ว่าสิ่งนั้นก็คือมัดไปครับกับสิ่งที่ไม่สมควรเสียครับนะครับไปกับอุบัติเหตุเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
ที่ว่าไม่สมควรจะเป็นอะไรแบบนี้ครับแต่พวกเราก็คือเงินทองมันอยู่นานครับนะครับได้มาแล้วมันอยู่นานแม้จะไม่ได้หมากสาวเข้านะครับหมากสาวเข้าเราก็ไม่ต้องการครับถ้าเกิดว่าได้มาแบบไม่บริสุทธิ์ใจครับนะครับกลับมาบริสุทธิ์ใจมันมีหลายแบบครับนะครับบางทีก็คือถ้าอยู่ธุรกิจการท่องเที่ยวก็คือลอกลูกกาบอกจ้างดีไอ้นู้นไอ้นี่ทำดีแต่เอาก็จริงๆก็คือคุณทำไม่ได้บริการไม่ได้แต่ว่าเอาเงินมาแล้วลูกกามาโวยวายก็ไม่คืนเงินอะไรแบบนี้ครับเงินนี่คือในมุมของธุรกิจการท่องเที่ยวในมุมของการลากไม้อุตสาหกรรมมายางก็คือเอาเปรียบตีราคาแพงเกินหรือบางทีก็จ้างไม่หลักให้เข้าบางอ้างไปโน่นไปนี่ครับอ้างสาปัดเพราะว่างานไม้ถ้าไม่จ้างไม่หลักให้มันก็ไม้ก็ไม่ได้ออกกับดึงดองเขาครับนะครับนั่นก็คือเวรกรรมครับเพราะเราตายลงตัวเองไปครับนะครับง่ายๆครับมันคือเรื่องจริงครับตัวนี้ครับเวรกรรมมันเร็วมากครับนะครับเพราะงั้นเลือกประพฤกเลือกที่จะปฏิบัตินะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราหยุดนะครับสิ่งที่เขาซ่อนมาสิ่งที่ดีตอนนี้ครับคือมาบอกมากล่าวกันครับประสบการณ์ครับลองทบทวนคิดดูครับ FC ครับนะครับครับว่ามันจริงหรือเปล่าครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกเวลาครับทุกวินาทีครับนะครับเริ่มจากเปลี่ยนความคิดครับนะครับโอเคครับดูครับแป๊บเดียวครับกินรับไปรอบตัวแล้วครับปลายตัวโน่ครับโอเคครับสวัสดีครับยามเย็นครับก็พวกเราครับ Shanghai Channel ครับสวัสดีครับ Shanghai Channel